กระหึ่มโลกวิวกุลวุฒิฟอร์มสวยเอาชนะแอ็กเซลเซนหยิบแชมป์ขนไก่อินเดียการแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์750ชิงเงินรางวัลรวม 900,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 30,600,000 บาทที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างวิวกุลวุฒิวิทิสารมือวาง8ของรายการมืออันดับ8ของโลกชาวไทยกับวิกเตอร์แอ็กเซลเซนมือวาง1ของรายการมืออันดับ1ของโลกจากเดนมาร์กสำหรับสถิติก่อนเกมของคู่นี้พบกันทั้งหมด6ครั้งเป็นทางด้านวิกเตอร์แอ็กเซลเซนที่ทำผลงานได้เหนือกว่ามากเก็บชัยได้หมดทุกครั้งโดยหนล่าสุดคือรายการเดนมาร์กโอเพ่น2022วิกเตอร์แอ็กเซลเซนเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 2-0 เกมนี้นักตบลูกขนไก่ชาวไทยวัย21ปีทุ่มสุดตัวเบียดเอาชนะไปได้ก่อนในเกมแรก22-20อย่างไรก็ตามในเกม2วิกเตอร์แอ็กเซลเซนทำได้เหนือกว่ามากเอาชนะไปได้แบบสบายๆ 2-1-8 ทำให้เสมอกัน 1-1 เกมต้องไปตัดสินกันในเกมสุดท้ายและเป็นกุลวุฒิวิทิสารที่ทำได้ดีเอามากๆชนะไปได้ 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน64นาทีเอาชนะไปได้ 2-1 เกมจากชัยชนะในเกมนี้ทำให้กุลวุฒิวิทิสารรับเงินรางวัล 59,500 เหรียญสหรัฐประมาณ 1,933,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์750เป็นครั้งแรกและเป็นการปลดล็อกเอาชนะวิกเตอร์แอ็กเซลเซนมือหนึ่งของโลกได้เป็นครั้งแรกด้านคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าต้องขอปรบมือและชื่นชมกุลวุฒิวิทิสารที่เริ่มต้นฤดูกาลแข่งขันในปี2023ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆต้องชื่นชมในการวางแผนของโค้ชเป้ภัทรพลรวมไปถึงหัวจิตหัวใจของกุลวุฒิที่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมกับการคว้าแชมป์โยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2023นับเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์750เป็นครั้งแรกและเป็นการปลดล็อกเอาชนะวิกเตอร์แอ็กเซลเซนมือหนึ่งของโลกได้เป็นครั้งแรก